ยกไปพรุ่งนี้ we move the plan that we had from today for tomorrow แต่ว่าไอ้เรื่อง pacing เนี่ยเราจะซ้อมอยู่แต่ว่าเป็นแค่การเคลื่อนที่อาจจะเดินช้าๆแล้วก็มีหุ่นของ today we will train the pressing without opponent แต่ว่าไอ้ตรงเนี้ยเดี๋ยวกับพี่โจเนี่ยขอให้เต็มที่หน่อยอยากให้สภาพมันกลับมานะแล้วก็ shift without opponent just the movement of the pressing then some shooting กองหลังก็เดี๋ยวแยกกับพี่โจหน่อย the defenders with the สนามเนี่ยมันดูไม่ค่อยนี่แต่ต้องเป็นกังวลมากเพราะว่าที่มองโกเลียแย่กว่านี้มองโกเลียไม่ใช่ไหมWhoop!